พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนนี่คือสิ่งที่พระองค์แนะนำพระองค์เองดังนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปวาดหรือไปปั้นรูปอะไรขึ้นมาเคารพสักการะได้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผู้สนใจอิสลามน้องๆนักเรียนนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบางซุกรีบางรอศักดิ์เพียรมานะนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราได้มานั่งพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องศาสนานะครับแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับอาจารย์บรรจงบินกาสันวันนี้ท่านก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับเราคุยกันมาหลายเทปแล้วอาจารย์ก็เทปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จำได้ว่าเราคุยกันค้างถึงเรื่องของการละหมาดนะครับการละหมาดเนี่ยถ้าเราจะพูดกันจริงๆก็รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่วันนี้เอาเท่าเวลาที่มันสมควรนะครับผมก็มีคำถามมากมายอยากจะถามอาจารย์นะครับอาจารย์คนมุสลิมเนี่ยเวลาเราไปละหมาดเนี่ยที่มัสยิดเราพูดถึงมัสยิดแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ไอ้การละหมาดเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นการกราบใช่ไหมฮะเป็นการกราบมัสยิดแปลว่าที่กราบที่กราบครับแล้วทีนี้อย่างผมเคยเป็นต่างศาสนิกผมเคยบวชเป็นพระมานะครับการกราบของผมเนี่ยมันก็มีแบบแผนของการกราบพระกราบยังไงคารวะกราบยังไงนะครับวันนี้ผมไปเป็นมุสลิมแล้วอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอาจารย์ในอิสลามเนี่ยมัสยิดคือที่กราบครับแล้วคนมุสลิมเข้าไปกราบเนี่ยเขากราบยังไงเขาเรียกว่าอะไรแล้วมีแบบแผนมายังไงครับอาจารย์เรากราบเนี่ยนะครับเรากราบอัลลอฮ์แล้วแบบแผนในการกราบของเราเนี่ยนะครับคือเราไม่แยกว่าพระกราบอย่างหนึ่งแล้วก็คารวะกราบอย่างหนึ่งเพราะเราไม่มีสงฆ์เราไม่มีนักบวชดังนั้นคนมุสลิมเวลาเข้ามัสยิดไปละหมาดแล้วก็จะกราบเหมือนกันหมดและการกราบเนี่ยนะครับมันต้องครบองค์ประกอบก็คือว่า1หน้าผากจมูกมือทั้ง2ข้างเข่าทั้ง2ข้างปลายเท้าทั้ง2ข้างจะต้องจดพื้นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองถ้าคุณเป็นมุสลิมแล้วคุณละหมาดคุณต้องกราบเหมือนกันหมดแล้วเวลากราบเนี่ยนะครับเรากราบในละหมาดเนี่ยโดยหันหน้าไปทางชุมทิศที่ในอิสลามเรียกว่ากิบลัตกิบลัตคือทิศที่เราหันไปเวลาเราละหมาดชุมทิศของเราที่เราหันหน้าไปก็คือที่กะบะที่นครมักกะซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เวลาคุณละหมาดคุณกราบพระเจ้าโดยหันหน้าไปทางกะบะโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นพระเจ้านะครับเพราะว่าการมองไม่เห็นไม่ด้วยคำว่าสิ่งนั้นไม่มีพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่เราสามารถตระหนักได้ว่าพระเจ้านั้นเฝ้ามองเราอยู่เรากราบพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความกตัญญูที่พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งต่างๆให้แก่เราเราละหมาดด้วยความสำนึกเช่นนั้นครับเรากราบด้วยความสำนึกเช่นนั้นครับแล้วเราจะกราบให้กับใครก็ไม่ได้นะบนโลกใบนี้นะครับแม้แต่กราบในลักษณะของการละหมาดเนี่ยให้กับพ่อแม่เนี่ยเราก็ไม่สามารถทำได้ครับพ่อแม่มีพระคุณกับเราก็จริงอยู่นะครับแต่เราจะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่โดยที่ไม่ต้องกราบกตัญญูก็คือการปฏิบัติดีรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่แต่เรื่องกราบซึ่งเป็นการแสดงความเคารพสักการะที่สูงสุดแล้วเนี่ยเราสงวนไว้กับอัลเลาะห์องค์เดียวจะไปกราบสิ่งอื่นไม่ได้ถ้าเราไปกราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปทันทีครับอาจารย์ครับบ้านเราเนี่ยอาจารย์พูดถึงกิบรัตครับนะครับที่ตั้งของกะบะครับแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยกิบรัตเนี่ยเราจะต้องหันหน้าใช่ไหมหันหน้าไปทางกิบรัตใช่ครับในประเทศไทยนี้คือทิศไหนครับจ๊ะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงนิดหนึ่งไปดูแผนที่ครับนะครับเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศซาอุดีอาระเบียเมืองมักกะเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเหนือขึ้นไ
เล็กน้อยครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเวลาเราหันไปเนี่ยเราจะต้องหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดนึงนะครับการใช้ดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์เนี่ยบางทีมันไม่ถูกต้องเพราะว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันเฉียงไม่เท่ากันมันเฉียงไม่เท่ากันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีเขาเรียกมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถจะหาว่าคือบัตรที่เราจะหันหน้าไปเวลาละหมาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้จัดเอาไว้ให้กับมนุษย์สมัยก่อนก็อาศัยว่าคร่าวๆนะครับทางทิศตะวันตกเอาหน้าอกของเราเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าหันไปทางนี้หน้าอกเราไปทางด้านนี้ก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วปัจจุบันนะครับอาจารย์ในมัสยิดเวลาพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างมัสยิดขึ้นมาหนึ่งหลังใช่ไหมก็จะมีการกำหนดทิศในการที่เราจะหันหน้าไปใช่ในการละหมาดครับอาจารย์แล้วก็ในมัสยิดอาจารย์หลายๆคนเนี่ยอย่างน้องนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะมาศึกษามาเรียนรู้มาเยี่ยมชมมัสยิดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอะไรนะเป็นเหมือนอาคารสี่เหลี่ยมตั้งอยู่หนึ่งอันนะครับเราก็เข้าใจกันดีว่าคือมิมบัตนะครับในการเทศนามิมบัตคือท่านเทศนาท่านเทศนาครับอาจารย์แล้วไม่มีรูปปั้นไม่มีอะไรมาแทนแล้วเรากราบอะไรครับมุสลิมแล้วกราบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ในภาษาแปลว่าพระเจ้าครับอันนี้พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนนี่คือสิ่งที่พระองค์แนะนำพระองค์เองดังนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปวาดหรือไปปั้นรูปอะไรขึ้นมาเคารพสักการะได้ถ้าวาดหรือปั้นขึ้นมาแล้วมีงวงอ่ะมันก็เหมือนช้างเลยมันก็ไม่ใช่แล้วสิถ้าปั้นขึ้นมาแล้วมีเขามันก็ต้องรู้ว่าเขาเก้งเขากวางหรือเขาวัวเขาควายดังนั้นในอิสลามเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยเราเชื่อว่ามีอยู่จริงครับแล้วตอนเย็นต้องเชื่อด้วยนะครับแม้เราจะมองไม่เห็นแต่การมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับแต่เราเกรงกลัวพระเจ้าเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นไวรัสโคโรนาแต่ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมครับดังนั้นในอิสลามก็ถือว่าพระเจ้ามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่ามีอยู่แล้วเราก็ก้มกราบพระองค์นะครับเราเชื่อว่ามีพระเจ้าโดยการที่เราใช้สองตามองเราใช้สมองตรึกตรองนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนสร้างแล้วด้วยกระบวนการตรึกตรองผ่านสมองของเราเนี่ยมันทำให้สรุปว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้ทำดังนั้นก็พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างครับด้วยความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องมองเห็นมันก็กลายเป็นความศรัทธาที่ฝังใจครับนะครับเพราะนั้นความศรัทธาก็คือการเชื่อในสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ต้องมองเห็นครับนะครับแล้วก็มุสลิมก็รักษาความศรัทธานี้ไว้โดยการละหมาดครับเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้านะครับเป็นความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอันนี้ถ้าว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีความสัมพันธ์ในแนวระนาบระหว่างเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็จะดีหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะดีได้ยังไงครับอธิบายง่ายๆเวลาคุณเข้าไปในวังในหลวงคุณให้ความเคารพในหลวงครับคุณเข้าไปคุณต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเข้าไปด้วยความสงบสำรวมแล้วเขตวังของในหลวงเนี่ยมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์เลี้ยงครับของในหลวงถ้าเรามีความเคารพในหลวงแน่นอนครับเราก็จะไม่ไปทำลายต้นไม้ไปเด็ดดอกไม้ฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับโลกนี้เนี่ยมันเป็นอาณาจักรของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระเจ้านะครับฉะนั้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์แล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอันนั้นเอาไว้กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายครับฉะนั้นเราการละหมาดมันก็ฝึกให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เอาไว้ครับครับอาจารย์พูดถึงพ่อแม่ของเราเนี่ยเราคนเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่สามารถกราบได้นะครับเราแต่เราต้องกตัญญูแน่นอนครับแล้วต้องทำเป็นตอนแม่ยังอยู่พ่อแม่ยังอยู่ครับครับคำถามคือเราแสดงความกตัญญูต่ออัลเลาะห์ด้วยรูปแบบวิธีอื่นไม่ได้หรือครับแสดงความกตัญญูครับก็การละหมาดเนี่ยมันเป็นการแสดงความขอบคุณอย่างหนึ่งแล้วครับเป็นการแสดงความรู้คุณสมมุติว่าผมให้ของคุณยูซุปครับสมมุติให้เงินสัก 3,000 ครับคุณจะทำยังไงก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแน่นอนนะผมตกงานโอเคผมต้องขอบคุณครับแล้วก็คนไทยก็จะยกมือไหว้ครับแล้วคุณจะเกิดความซาบซึ้งนะครับไอ้การนี้เขาเรียกว่าการรู้คุณครับ
เรียกความกตัญญูแล้วก็สามารถจะบานด้วยกตเวทีกตเวทีคือการอยากกระตอบแทนครับฉะนั้นเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราได้อากาศหายใจมาเราได้ชีวิตมาครับนะครับเราได้การมองเห็นนะครับเรายังเคี้ยวข้าวได้อันนี้พระเจ้าให้เรามาครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยการยกมือไหว้ตลอดเนี่ยครับคุณไม่สามารถเอามือไปทำอย่างอื่นได้เลยตามใดที่คุณยังหายใจอยู่ครับเพราะลมหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดละแล้วมันเข้าออกตลอดเวลาครับใช่ครับแล้วก็แล้วคุณจะพูดอะไรไม่ได้เลยด้วยคำว่าขอบคุณโอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยกมือไหว้แล้วคุณคิดดูถ้าคุณซาบซึ้งพระเจ้ามากๆนะขอบคุณพระเจ้าคุณเดินขอบคุณครับขอบคุณก้าขอบคุณเผ่าก้าคุณเดินเขาจะเรียกคุณว่าอะไรบ้าครับบ้าใช่ไหมฮะพระนโมบอกว่าไม่ต้องรอถ้าจะขอบคุณฉันน่ะละหมาดละหมาดมันก็เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณครับเพราะนั้นในอิสลามจึงบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคือคนที่ไม่รู้คุณครับซึ่งในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่ากาเฟรแปลว่าผู้ไม่รู้คุณครับครับก็คือการละหมาดเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เนี่ยสั่งมาเลยว่าขอบคุณฉันด้วยการละหมาดถูกไหมอาจารย์ใช่อ๋อครับแล้วคนมุสลิมคิดเองเองหรือว่ายังไงครับว่าเอ๊ะจะต้องแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยคิดกันเองหรือว่ามีแบบอย่างแบบแผนมาจากไหนครับอาจารย์เรื่องของการละหมาดการกราบเนี่ยนะครับมันเป็นศาสนกิจที่ทุกศาสนาเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้แล้วคุณสังเกตได้นะครับว่าทางพุทธเนี่ยครับศาสนาพุทธเนี่ยมีมาก่อนอิสลามครับใช่มั้ยครับแม้แต่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีเรื่องของการกราบเพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้ามีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนในสมัยก่อนหน้าอิสลามเนี่ยลืมไม่ละหมาดละทิ้งนะครับไม่กลมกลับกับคุณพระเจ้านานวันเข้าก็หลงลืมครับพอหลงลืมปั๊บเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามันก็สูญเสียไปเพราะนั้นอัลลอฮฺสุลตานได้ส่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฟื้นฟูว่ากระบวนการในการแสดงความกตัญญูความขอบคุณพระเจ้าเนี่ยควรจะทำอย่างไรเพราะเราก็จะเห็นนะครับว่าในการละหมาดเนี่ยมันมีท่าทางที่บ่งบอกถึงการแสดงความเคารพสักการะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการโค้งหรือการกราบอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดเป็นผู้กำหนดเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกอ่ะควรจะเป็นผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองนะครับก็มีแพทเทิร์นหรือรูปแบบอันเดียวกันนะครับในแต่ละเวลาก็จะมีรูปแบบในการละหมาดเช่นยืนโค้งกราบอันนี้เป็นเรื่องของท่าทางนะครับละหมาดเนี่ยมันจะมี3ส่วนส่วนหนึ่งก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเจตนาเจตนาที่คุณละหมาดเนี่ยคุณเจตนาคุณทำเพื่ออัลเลาะห์นะแสดงความเคารพสักการะแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์คุณต้องมีเจตนานี้ก่อนถ้าสมมติว่าคุณละหมาดพร้อมสับเรียบร้อยแต่ว่าคุณละหมาดเนี่ยโชว์ว่าที่พ่อตาโชว์ว่าที่แม่ยายให้คุณรู้ว่าคุณละหมาดเจตนาคุณเนี่ยคุณทำเพื่อโอ้อวดเพื่อโชว์เพื่อโชว์อันนี้การงานอย่างนี้เราก็ไม่รับเพราะนั้นในเวลาละหมาดก็ตั้งใจดาให้แน่วแน่ว่าคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้านะเจตนาตรงนั้นก่อนวันที่2ก็คือท่าทางอันนี้องค์ประกอบที่2ง่ายยืนตรงโค้งกราบนั่งเดี๋ยวก็เป็นละแต่ที่ยากเนี่ยก็คือคำอ่านครับซึ่งเป็นภาษาอาหรับแล้วคุณจะใช้ภาษาอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีภาษาใดในโลกที่สามารถจะถ่ายทอดความหมายของภาษาอาหรับที่อยู่ในการละหมาดได้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงต้องใช้ภาษาอาหรับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่มาเข้ารับอิสลามก็อาจจะยากหน่อยครับแต่ว่าถ้าคุณร้องเพลงฝรั่งเป็นร้องเพลงจีนได้ภาษาก็ไม่ยากถ้ามีเจตนานะครับฝรั่งบอก there is a will there is a way ครับถ้าคุณมีเจตนามันก็มีทางอยู่ที่เจตนาของคุณครับอาจารย์สำหรับน้องๆนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยพื้นเพเนี่ยอาจจะไม่รู้จักภาษาอาหรับโดยรู้ซ้ำคือทีนี้ถ้าเขามาละหมาดโดยที่เขาเนี่ยอ่านตัวภาษาอาหรับไม่ออกแต่เขาอ่านภาษาคาราโอเกะที่เป็นภาษาไทยแบบนี้ออกเสียงแบบนี้อ่านแบบนี้ถือว่าใช้ได้ในละหมาดไหมครับอาจารย์ได้ครับคือมันอยู่ที่เจตนาไงครับการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างของมนุษย์กับอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จะดูที่เจตนาครับแม้คุณจะมาเข้ารับแล้วคุณจะอ่านภาษาอาหรับไม่ชัดแต่ถ้าเจตนาคุณจะเคารพสักการะ
อัลเลาะห์ก็รับเจตนาแล้วถ้าคุณมีเจตนาจะทำให้มันถูกต้องเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็เปิดทางให้คุณนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ทอดทิ้งบ่าวของพระองค์คิดดูเลยว่าบ่าวผู้ภักดีเนี่ยจะเข้าใกล้แน่นอนครับถ้าหากว่าพระองค์รู้พระองค์ก็จะต้องเคลียร์ถ้าหากว่าเป็นในเมืองไทยก็อาจจะสั่งนะครับจราจรให้นำมาพอถึงบ้านผู้ใหญ่นำมาบ้านฉันหน่อยเป็นสเต็ปบ้านผมปิดอยู่โอเคเข้ามาเลยกดกิ่งเดี๋ยวก็ได้เองถ้าหากว่ามีเจตนาครับอาจารย์นั่นหมายความว่าการอ่านละหมาดอ่านบทอัลกุรอานในละหมาดของสำหรับพี่น้องๆมุสลิมใหม่เนี่ยขอให้เป็นภาษาคาราโอเกะก็ตามแต่ขอให้ออกเสียงเป็นภาษาอาหรับถูกไหมอาจารย์อย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ใช่ว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปรานีถ้าพูดเป็นภาษาไทยอย่างนี้ละหมาดใช้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับอ๋อครับอาจารย์ครับครับอาจารย์แล้วเวลาเขาละหมาดเนี่ยคำว่าละหมาดเนี่ยมันมีความหมายเป็นมายังไงมันมีความหมายยังไงครับอาจารย์ละหมาดเนี่ยเป็นคำเพี้ยนครับเหมือนกับหัวลำโพงอ่ะเมื่อก่อนเป็นหัวลำพองวัวลำพองวัวลำพองทุ่งวัวลำพองแล้วไปเป็นหัวลำโพงแล้วละหมาดเพี้ยนยังไงครับละหมาดเนี่ยมาจากคำว่านามาสนามาสก็คือการแสดงความเคารพสักการะใช่ไหมนามาสเตนามาสอันนี้เป็นศัพท์ในเครือของภาษาเปอร์เซียภาษาอูรดูครับเขาเรียกว่านามาสอันนี้ชาติแรกที่เข้ามาในเมืองไทยเราก็เป็นชาวเปอร์เซียแล้วคำว่านามาสมาร์ทนะครับก็เอามาใช้เพราะว่าเป็นพ่อค้ามาเนี่ยแต่ถึงเวลาก็ต้องละหมาดคนไทยถามว่าทำได้นามาสก็โอเคเขาละหมาดก็เลยกลายเป็นดักนามาสก็เป็นละหมาดนะครับเหมือนกับราชปัตตันเนี่ยซึ่งเดิมทีมีคำว่าราชแพทเทิร์นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นราชปัตตันนะครับอันนี้ถ้าคุณบอกว่าละหมาดเนี่ยคนอาหรับเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้ถ้าเขาไม่ชินกับทางเมืองไทยนะครับจริงๆมันจะคำว่าสลาถ้าบอกว่าสลาปุ๊บเนี่ยสำหรับรู้หมดครับสลาว่ามันมีความหมายสลาก็คือ1การแสดงความเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนผู้นั้นเนี่ยยึดถือนี่ความหมายแรกนะครับความหมายที่2ก็คือการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าครับนะครับเพราะว่าในการละหมาดมันก็มีการสรรเสริญพระเจ้าอันที่3ก็คือการวิงวอนขอพรคำว่าสลาเนี่ยมันมีความหมายเมื่อคุณละหมาดปุ๊บเนี่ยละหมาดเนี่ยมันมี3ความหมาย1เคารพสักการะอัลเลาะห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด2สรรเสริญอัลเลาะห์3ขอพรหรือวิงวอนต่ออัลเลาะห์นะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าสลาสลาหรือบ้านเราเรียกว่าละหมาดละหมาดเพี้ยนไปคำว่านามาสครับครับอาจารย์อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมครับแม่ของผมมีแผนจะชวนพี่สาวเดินทางไปที่นครชัยศรีนครศรีธรรมราชไปขอหวยกับไอ้ไข่ใครเป็นนะไข่ไก่ไอ้ไข่ไม่รู้ ไม่ได้บอกเขาว่าใครเป็นไข่ไก่ okay. แต่ว่าแม่มีแผนจะเดินทางไปเพื่อที่จะไปขอหวยให้ถูกหวยกับไอ้ไข่ทีนี้เขามีวัตถุประสงค์ชัดเจนแหละเราไปเนี่ยเพื่อจะไปขอหวยและสำหรับคนมุสลิมเหรอครับเวลาเราละหมาดเนี่ยถ้าเราจะขอเราขออะไรได้บ้างในละหมาดหรือว่าในละหมาดเนี่ยเราขออะไรครับอาจารย์ในละหมาดมันมีคำอ่านเฉพาะอยู่แล้วครับและคำอ่านเฉพาะน่ะสอนให้เราขอในสิ่งที่มีค่าครับเราขออะไรรู้ไหมไม่ต้องขออย่างอื่นทุกคนที่ละหมาดเนี่ยถ้ารู้ความหมายจะรู้ว่าขออยู่สองอย่างครับอย่างแรกคือขอให้อัลเลาะห์ชี้ทางที่เที่ยงตรงให้ทางที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่บรรดานบีทั้งหลายซึ่งเป็นทางที่นำเราไปสู่สวรรค์ครับไอ้ทางนี้มีความสำคัญมากนะเงินทองซื้อไม่ได้นะเราขอทางนี้จะจนยังไงก็แล้วแต่ขอให้อยู่บนทางนี้เพราะว่าเป็นทางที่จะนำเราเข้าไปสู่สวรรค์มีเงินมีทองถ้าไม่ได้อยู่บนทางนี้ครับคุณก็ไม่สามารถจะไปสวรรค์ได้นะครับเราขอตรงนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดอันที่สองเราขอการอภัยโทษจากพระเจ้าตอนที่เรานั่งเรากล่าวเราบิกฟิลีครับบิ๊กฟิลีขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับเราทำไมต้องขออันนี้ครับเพราะว่าการได้รับการอภัยโทษอภัยบาปเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ถ้าไม่ได้รับการให้อภัยคุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นในการละหมาดเนี่ย
เราขอการอภัยโทษขอพระองค์ได้ให้เราอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินทองเพราะชีวิตเรามันไม่ได้จบตรงความตายใช่ไหมครับหายใจสุดท้ายเนี่ยวิญญาณเกิดอีกครั้งหนึ่งวิญญาณต้องเดินทางต่อแต่ถ้าหากว่าเราเดินมาทางถูกต้องแล้ววิญญาณก็ไม่หลงทางแล้วมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนได้วาดหวังเอาไว้ทรัพย์สินเงินทองมันก็ทิ้งไว้ในโลกอะนะมีมากเท่าไหร่มันก็เอาไปข้างหน้าไม่ได้ครับครับเราพูดถึงละหมาดที่เป็นรวมเป็นที่ว่าที่มัสยิดรวมกันทีนี้การละหมาดเนี่ยถูกจำกัดเฉพาะว่าต้องรวมกันอย่างเดียวเลยไหมมีละหมาดคนเดียวได้ไหมหรือว่าละหมาดอะไรอีกได้บ้างนอกจากที่เราจะไปรวมกัน5เวลาแล้วครับอาจารย์มีสิ่งที่นบีทำไว้ให้ดูไหมครับโอเคละหมาดที่เราต้องทำกันปกติก็คือละหมาดภาคบังคับ5เวลานะครับอันนั้นเราก็ต้องทำอยู่แล้วแล้วถ้าทำคนเดียวเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ว่าทำรวมกันดีกว่าเพราะถ้าหากว่าคุณทำคนเดียวคุณก็ได้ภาคผลเดียวแต่ถ้าหากว่าคุณทำรวมกันถ้าสมมติว่าละหมาดรวมกับภรรยาที่บ้านครับถ้าไม่จีบมันอยู่ไกลคุณก็ได้ผลบุญ25เท่าแต่ถ้าคุณไปละหมาดที่มัสยิดรวมกันคุณได้ผลบุญ27เท่าครับอันนั้นในอิสลามถือว่าเวลาคุณละหมาดเนี่ยนะครับคือคุณเท่าทุนเพราะว่าเป็นข้อบังคับคุณไม่ทำบุญขัดทุนครับแต่ว่าเวลาคุณละหมาดเนี่ยคุณต้องทำตัวเป็นพ่อค้าคุณต้องหากำไรครับใช่ไหมหากำไรก็คือว่าถ้าคุณละหมาดอยู่ที่บ้านคุณได้1คุณก็ไปละหมาดที่มัสยิดครับได้กำไรได้กำไร24 27เท่า27เท่านะครับแล้วก็คุณละหมาดภาคบังคับเสร็จคุณก็ละหมาดสุนัตเพิ่มเติมทำกำไรอีกทำกำไรอีกครับเห็นไหมฮะคุณเข้ามามัสยิดคุณทำรำกำไรก่อนที่จะนั่งลงละหมาดเคารพมัสยิดเคารพมัสยิดก่อนคุณเก็บกำไรเอาไว้พอเข้าอาซานปุ๊บคุณละหมาดสุนัตก่อนที่จะละหมาดภาคบังคับคุณก็ได้กำไรอีกละครับตื่นเช้าๆมานะครับประมาณสัก 7-8 โมงคุณก็ละหมาดสุนัตดูฮาครับยามสายยามสายคุณก็ได้กำไรอีกใช่ไหมแต่อันนี้ไม่บังคับไงครับภาคบังคับ5เวลานี่มันจำเป็นจะต้องมีอยู่แล้วนะครับพอบอกว่าภาคบังคับเนี่ยฝรั่งบางคนถามผมโอ้โหทำไมเป็นการบังคับครับฝรั่งถามผมจริงๆนะเป็นชาวเบลเยียมนะครับเขามาถามผมคือเขาเรียนอิสลามมาเขาเป็นคริสเตียนมาก่อนเขาไม่ชอบสาวมุสลิมที่เมืองไทยครับเขาถามว่าขอตอบคำถามคำถามเดียวว่าการละหมาดเนี่ยทำไมต้องบังคับครับผมก็เลยถามย้อนกลับไปว่าถ้าคุณมีลูกแล้วลูกคุณเนี่ยไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวกลางวันไม่กินข้าวกลางเย็นเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะบังคับให้ลูกคุณกินไหมถ้าเป็นผมก็ต้องบังคับก็ต้องบังคับทำไมบังคับอ่ะถ้าบังคับก็แสดงว่าลูกคุณสูญเสียเสรีภาพแล้วสิฝรั่งชอบเสรีภาพเรื่องเสรีภาพที่บังคับเพราะว่าหวังดีกับลูกหวังดีจะให้กินใช่ไหมคุณบังคับคุณบอกคุณบังคับนะครับโอเคผมก็เลยถามย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าชีวิตคุณมีแค่ร่างกายอย่างเดียวหรือเปล่าคุณมีจิตวิญญาณไหมใช่ต้องมีจิตวิญญาณใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเมื่อร่างกายคุณต้องการอาหารวิญญาณคุณก็ต้องการถ้าร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนอิสลามมาเนี่ยตอบสนองความต้องการของชีวิต2ด้านคือทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านวิญญาณคุณกินอาหารวันละ3มื้อเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับแต่การละหมาดสำคัญกว่าเพราะว่ามันเป็นอาหารทางด้านวิญญาณแล้วละหมาดแต่ละเวลาเนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่ากินบะหมี่สำเร็จรูปด้วยซ้ําครับไม่เกิน10นาทีก็เรียบร้อยละใช่มั้ยฮะอย่างละเอียดเลยนะอาจารย์ไม่เกิน10นาทีครับครับแล้วเขาเข้าใจนะเขาบอกโอเค I got itครับครับเขาก็โอเคยอมรับอิสลามนะคือฝรั่งเนี่ยมันบ้าเสรีภาพไงอะไรก็บังคับไปหมดบังคับไปหมดบางครั้งก็ต้องบังคับครับครับฟังอาจารย์แล้วว่าเป็นอีกแนวนึงในการที่เราจะทําการเค้าเรียกว่าดาวะใช่มั้ยอาจารย์เชิญชวนให้กับคนต่างศาสนิกที่มีคําถามด้วยกับวิธีการง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบหกอเมนตีลังกาสัมภาษณ์ใส่เกลียวในการตอบคําถามครับตอบถึงเรื่องของความเป็นจริงของ ชีวิตใช่ไหมครับแล้วละหมาดเนี่ยมันไม่ได้รบกวนเวลาทำงานครับนะครับห้าเวลาก็จริงตอนเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นครับนะกลางวันคุณกินอาหารเช้ากินอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยทำที่มัสยิดก็ได้ครับเที่ยงครึ่งประมาณทำที่มัสยิดทำที่ทำงานก็ได้ที่ทำงานใช่ไหมแล้วก็ตอนบ่ายคล้อยไปแล้วครับสักประมาณทั้งสี่โมงครับแล้วก็ตอนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าใช่ไหมถึงบ้านแล้ว
ถ้ายังไม่ถึงบ้านก็ทำที่ทำงานครับแล้วก็เวลาสุดท้ายก็คือท้องฟ้ามืดสนิทละไม่ถึงบ้านละผมเคยลองครับอาจารย์ประมาณ7นาทีครับ7นาทีละหมาดเสร็จครับครับที่ทำงานนะที่ทำงานนะครับอาจารย์เราก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะใช่ครับโต๊ะตรงนั้นก็ได้ใช่แต่เวลากลางวันนะกินอาหารกลางวันนะคุณซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาแล้วอาบน้ำร้อนใส่ไว้แล้วคุณไปละหมาดกลับมาบะหมี่เนี่ยนิ่มพอดีเลยกำลังกินเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งพอได้นะครับอาจารย์แล้วในทีนี้เรามีละหมาดที่นบีก็ทำไว้ดูใช่ไหมที่ว่าละหมาดเคารพมัสยิดหรือว่าละหมาดอัดดูฮาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นบีทำแบบอย่างให้เราดูใช่ๆอาจารย์ทีนี้มันมีอยู่อีกอย่างนึงที่เรียกกันว่าละหมาดคนตาย อันนี้ถือเป็นละหมาดไหมครับอาจารย์ความจริงเราไปบอกว่าละหมาดเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่าละหมาดคนตายซอลาตุลจานาซาเนี่ยมันคือการขอพรให้กับคนตายครับใช่ไหมมันไม่มีการโค้งไม่มีการกราบมันไม่เป็นการแสดงความเคารพสักการะในความหมายของการละหมาด5เวลาแต่จานาซาเนี่ยนะครับการที่เราไปซอลาตุลจานาซาเนี่ยมันก็คือการขอพรซึ่งเวลาคุณละหมาดเนี่ยมันจะมีสีตะกะเบสนะครับก็คือหนึ่งคุณต้องอ่านฟาติฮะก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขอพรแล้วก็สาตกะเบสที่สองเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวสลาวาตแล้วอันที่สามเนี่ยตะกะเบสที่สามเนี่ยก็คือการขอพรให้กับคนตายครับซึ่งโอเคก็แค่กล่าวว่าอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูหรืออัลลอฮุมะฟิรฮาวะรฮัมฮาสำหรับผู้หญิงขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่คนที่ตายและเมตตาต่อคนที่ตายกล่าวแค่นี้ก็โอเคก็ถ้าคนไม่เคยละหมาดก็โอเคขอแค่นี้ก็ถือว่าพอละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณก็ตะกะเบสอีกครั้งนึงให้สลามก็จบละงั้นมันเป็นการขอพรคือมันไม่ใช่เป็นการละหมาดเพื่อแสดงความเคารพสักการะอัลเลาะห์เพราะว่าเวลาละหมาดศพเนี่ยนะครับมันยืนติดกันอ่ะมันไปโค้งก็ไม่ได้มันไปกราบก็ไม่ได้อาจารย์แล้วก็ยังมีอีกในเรื่องของละหมาดที่เป็นในเดือนรอมฎอน อันนี้เป็นการละหมาดที่เป็นภาคบังคับไหมครับละหมาดตะรอวีอะอ๋อไม่บังคับแต่สนับสนุนให้ทำครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับที่อัลเลาะห์ประทานมาให้กับมนุษยชาติผ่านนบีต่างๆเนี่ยทุกเล่มเนี่ยถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนนะครับคราวนี้ถูกประทานมาเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตแต่คนจะได้ประโยชน์จากทางนำเนี่ยก็คือคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับเพราะนั้นการถือศีลอดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยำเกรงเพื่อจะได้ปฏิบัติตามทางนำใช่ไหมฮะครับคราวนี้ในเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนฝึกฝนเมื่อคุณถือศีลอดแล้วไหนๆถือศีลอดแล้วกลางคืนก็ไปฝึกจิตวิญญาณให้กล้าแข็งขึ้นนะครับหลังละหมาดอิชาก็ไปละหมาดถ้าสมมติว่าไปละหมาดที่มัสยิดไม่ได้ก็ทำที่บ้านได้นะครับทำกับภรรยาลูกๆในบ้านโอเคก็สามารถทำที่บ้านได้ครับเพราะในสมัยนบีท่านก็ทำที่มัสยิดเพียงไม่กี่วันแล้วส่วนใหญ่ท่านก็ทำที่บ้านครับอาจารย์เวลาก็จะหมดขอคำถามอีกหนึ่งคำถามไหนๆเราเมื่อกี้อาจารย์พูดเราพูดกันถึงเรื่องการละหมาดตะรอวีในเดือนรอมฎอนตอนนี้ใกล้ละปีนี้ประมาณสักกลางเดือนสงกรานต์นะ13 24เมษาประมาณสงกรานต์ก็จะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วอยากให้อาจารย์ฝากถึงปีที่แล้วใครยังบวชไม่ครบใช้ไม่หมดต้องรีบไหมครับอาจารย์ต้องใช้ครับต้องรีบใช้เป็นหนี้นะเพราะว่าเป็นข้อบังคับไงครับคือถ้าหากว่าคุณทิ้งโดยเจตนาการไปถือศีลอดนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับถ้าทิ้งโดยเจตนาถือเป็นบาปนะครับอันนั้นถ้าหากว่าคุณยังขาดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในปีที่ผ่านมาเช่นมีประจำเดือนหรืออะไรเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่าเดินทางจึงได้รับการยกเว้นนะครับตอนนี้ใกล้เดือนรอมฎอนแล้วคุณต้องถือใช้เพราะถ้าว่าคุณขาดไปเนี่ยมันบาปแล้วมันมีผลต่อชีวิตของคุณในโลกหน้าเพราะนั้นก็รีบๆซะนะครับนอกจากการถือศีลอดนะที่ต้องชดใช้แล้วนะครับเรื่องของซะกาตที่คุณยังไม่ได้จ่ายคุณก็ไปทบทวนดูว่าปีที่แล้วจ่ายครบหรือเปล่าครับขาดตัวบกพร่องไหมครับนะครับก็ไปทบทวนดูนะครับยังมีลมหายใจครับยังมีเวลาครับอาจารย์ก็ด้วยกับเวลาที่มันค่อนข้างจำกัดนะครับอาจารย์เรายังมี
เรื่องราวที่เราจะมานั่งพูดคุยให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาและผู้สนใจเนี่ยเยอะเลยผมยังไม่ได้ถามในเรื่องของการละหมาดเดินทางละหมาดย่อรวมอะไรต่างๆมีเยอะมากอินชาอัลเลาะห์ครับอาจารย์เดี๋ยวหากเรามีโอกาสนะเราก็จะมานั่งคุยกับอาจารย์พูดถึงเรื่องเหล่านี้กันต่อนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามเหมือนเดิมเรามีคำถามขึ้นให้นะครับ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาเรามีของรางวัลให้นะครับวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับจิตซาก็ลอยคอรอนนะครับบางซุกรี่นะครับบางรอสักเปลี่ยนมานะเจ้าของสถานที่เจ้าของบ้านสวยๆนี่มุมสวยๆนี่ที่เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ให้เราเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับผมยูซุฟกอมจิตนะครับอาจารย์บรรจงบินกาสันขอลาน้องๆนักศึกษาผู้ที่สนใจไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์